รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้เป็นคราวที่พวกเราท่านทั้งหลายกำลังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาอยู่ในช่วงของการบำเพ็ญกุศลต่างๆซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญทั้งทานศีลและภาวนาในเทศกาลในวาระอย่างนี้แล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกสำคัญอันหนึ่งคือเทศกาลของการแสดงความมีเมตตาเป็นฐานของจิตใจนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมของคนที่ถือว่ามีประเพณีหรือวัฒนธรรมเฉพาะนั่นก็คือวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบมหายานก็คือเทศกาลทานเจหรือกินเจเป็นช่วงที่ชาวมหายานถือกันว่าเป็นกิจการที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญดังนั้นคณะสงฆ์ไทยเราก็เป็นคณะสงฆ์อีกคณะหนึ่งที่มีความร่วมมือเป็นอันดีกับคณะสงฆ์ในประเทศต่างๆเพราะประเทศไทยเราถือว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระพุทธศาสนาโลกตามคำปฏิญญาหรือการลงนามในความร่วมมือร่วมกันเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2548ในงานวันวิสาขาบูชาโลกที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ UNSCAP ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนั่นเองการปฏิบัติอย่างนี้ก็โดยที่เราถือว่าการอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีความเสียสละที่เรียกว่าทานทานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่จะปฏิบัติทานเจหรือไม่หรือกินเจหรือฉันเจหรือฉันมังสวิรัติก็ตามเป็นช่วงของการสละความสุขส่วนตนเพื่อที่จะมองเห็นความสำคัญของการบำเพ็ญความดีที่เรียกว่ากุศลหรือความดีความงามโดยการสละทานอย่างนี้เนี่ยก็คือสละสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามีจะมีความสุขจะมีความงามหรือเป็นสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ประจำก็ด้วยอาศัยความมีศีลคือตั้งเป็นสัจจะของตนว่าจะวิรัติหรืองดเว้นอย่างนี้นะแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นไปซึ่งชาวไทยเราในปัจจุบันก็ถือปฏิบัติอย่างนี้เป็นจำนวนมากเช่นกันจึงมีคนที่ปฏิบัติตนนอกจากการปฏิบัติในเทศกาลพรรษาอย่างเดียวแล้วไม่พอยังมีการปฏิบัติเฉพาะขึ้นไปอีกในช่วงของเทศกาลกินเจที่มีมาถึงณขณะนี้ในต้นเดือนตุลาคมอย่างนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นช่วงที่จะปฏิบัติความดีงามต่อจากนั้นได้ไปอีกก็คือหลังจากการออกพรรษาเป็นเวลา1เดือนก็จะเป็นเทศกาลของการปฏิบัติหรือทอดถวายผ้ากฐินซึ่งการประเพณีการถวายกฐินนี่เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้ากฐินได้กฐินนี่ถือเป็นมหาทานในประเทศไทยเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญตั้งแต่พระมหากฐินหรือกฐินพระราชทานมาถึงมหากฐินของชาวบ้านที่ปฏิบัติเฉพาะแล้วก็กฐินสามัคคีแล้วก็ยังมีกฐินด่วนกฐินแล่นด้วยเป็นประเพณีของชาวไทยเราการปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมหาทานการปฏิบัติมหาทานนี้ก็ด้วยการที่เราปฏิบัติหลังจากที่เห็นว่าพระสงฆ์อยู่จำพรรษา3เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับอานิสงส์อย่างหนึ่งก็คือการรับกฐินการรับกฐินเสร็จก็จะถือว่าเป็นการอนุโมทนากฐินแล้วก็จะได้อานิสงส์เช่นการเดินทางไปไหนไม่ต้องขออนุญาตก็ได้อันนั้นตามพระวินัย
แต่โดยภาคปฏิบัติท่านก็จะขออนุญาตผู้ปกครองอยู่ถือเป็นการปฏิบัติวินัยอีกอย่างหนึ่งคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการได้อานิสงส์อย่างนั้นก็จะขยายไปจนถึงกลางเดือน4หรือวันเพ็ญเดือน4จึงจะพ้นเขตของอานิสงส์ของกฐินอย่างนี้เป็นต้นอานิสงส์กฐินนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติมาจากนั้นท่านก็จะได้ไปเติมความรู้เผยแผ่พุทธศาสนาในถิ่นต่างๆในที่ต่างๆตามความสำคัญของตนตามโอกาสของตนตามความสามารถของตนการปฏิบัติอย่างนี้ก็โดยที่เราทั้งหลายมุ่งการอยู่ร่วมกันมุ่งที่จะทำให้ชาวพุทธเราถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ก็ยังมีความสำคัญร่วมกันก็คือทานศีลภาวนาทานก็คือความเสียสละศีลก็คือการปฏิบัติตามระเบียบวินัยทั้งปฏิบัติตนปฏิบัติตามระเบียบตนปฏิบัติตามระเบียบของสังคมประเทศชาติและปฏิบัติตามระเบียบของการอยู่ร่วมกันทั่วโลกระเบียบของโลกก็มีมารยาทของโลกก็มีอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นศีลข้อหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีการปฏิบัติภาวนาคือการบำเพ็ญความดีความงามส่วนตนเพื่อพัฒนาจิตใจของตนให้สูงยิ่งขึ้นยกจากความเป็นคนให้เป็นมนุษย์ยกจากเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีใจสูงอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะทำร่วมกันได้ในโอกาสอย่างนี้เราในนามของคณะสงฆ์ไทยในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหว่างวันที่2ถึงวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2561พวกเราก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับคณะสงฆ์ของอนามิกายประจำประเทศไทยโดยการอาราธนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้ไปร่วมเยี่ยมเยือนเชื่อมสัมพันธ์ในวัฒนธรรมที่สำคัญของเวียดนามเพราะฝ่ายรัฐบาลเวียดนามท่านมีนโยบายที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับชาวเวียดนามโพ้นทะเลหรือชาวเวียดนามที่อยู่ต่างประเทศอยู่นอกประเทศเวียดนามนั้นเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์ทำงานร่วมกันทั่วโลกให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นในโอกาสอย่างนี้จึงเป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของธรรมะหลักที่สำคัญก็คือทานศีลภาวนาของชุมชนของสังคมของประเทศชาติและของโลกเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไปขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องชาวเหนือที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งประเพณีทางชาวเหนือเรียกว่าสลากพัดหรือว่าตาลก๋วยสลากนะทางภาษาทางเหนือทางภาษาภาคกลางก็สลากพัดนั่นเองนะก็ซึ่งเป็นภาษาเรียกกันทั่วไปนะมีวัดเบญจมโอภิษเป็นจุดศูนย์กลางริเริ่มในตั้งแต่สมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมเด็จปฐมราชนาของชาวเหนือของเราได้เริ่มมาตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าวาดรูปที่3มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นปีที่55ปีนี้เป็นกรณีพิเศษที่ว่านายกสมาคมชาวเหนือร่วมกับพุทธบริษัทชาวเหนือได้จัดขบวนแห่มีการประชาสัมพันธ์สิ่งที่จุดเด่นจุดที่ควรสนใจของชาวเหนือตั้งแต่จังหวัดตากลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนเป็นต้นแล้วก็อาจจะมีคณะนิสิตนักศึกษาชาวเหนือที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้จัดครัวตาลนะหรือว่าเครื่องไทยธรรมมาถวายแด่พระสงฆ์อย่างที่ท่านพระท่านเอกวีได้ให้พรไปแล้วซึ่งจุดเด่นนี้ก็คือว่าเป็นการลักษณะรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาไว้อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าอดีตเป็นที่เมืองที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามคือน่าวัฒนธรรมมีจิตวิญญาณไม่เสื่อมคลายไปอยู่ที่ไหนๆก็รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้วัฒนธรรมนั้นอยู่กับคนคนอยู่กับวัฒนธรรมเมื่อไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของถิ่นนั้นๆซึ่งก็สมดังศาสนสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีทั้งหลายฉะนั้นวันนี้
วันก๋วยตันก๋วยสรากนี้ก็จะเป็นการแสดงออกความกตัญญูกตเวทีของบุตรธิดาหลานเหลนที่นึกถึงบรรพบุรุษที่ลงลับดับขันไปก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะตอบแทนได้นอกจากยัญญะพิธีในทางพุทธศาสนาก็คือตันก๋วยสรากหรือสรากพัดนั่นเองก็ขอเจริญพรอนุโมทนากับทุกท่านที่ช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้สืบลูกสืบต่อสืบหลานต่อไปครับขอเจริญพรซึ่งจะเริ่มวันที่6วันที่6นี่เป็นเรียกว่าวันดาหรือวันเตรียมงานเป็นวันเตรียมงานเตรียมสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพร้อมหมดแต่โดยอันดับแรกก็จะเป็นการถวายทุนแด่พระภิกษุสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานครทั้งฝ่ายบาลีและนักธรรมและปริญญาทั้งสองสถาบันของมหาวิทยาลัยสงฆ์ขอเจริญพรโอวาทที่จะให้ท่านทั้งหลายในวันนี้อยากจะขอทบทวนให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงการที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้ถูกต้องว่ามีเหตุผลประการใดความจริงก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเรียกสั้นๆว่าการมาเจริญกรรมฐานซึ่งรวมถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี้ตามหลักทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นอุบายสำหรับฝึกอบรมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิและเพื่อให้เกิดปัญญาทำไมจึงต้องอบรมจิตทำไมถึงต้องมาฝึกจิตตรงนี้เป็นปัญหาชวนให้คิดถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยจะทำให้การมาปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมจิตจะไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทั้งไม่สามารถที่จะเชิญชวนผู้ที่ยังไม่สนใจไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานนี้ไม่ให้เกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายมีพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องการปฏิบัติหรือการฝึกอบรมจิตพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรียบเสมือนหนึ่งหม้อน้ำที่ตั้งอยู่ในที่เอียงถ้าไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นหม้อน้ำนั้นก็จะกลิ้งไปแล้วก็ตกไปสู่ที่ต่ำแต่ถ้าหากว่ามีเครื่องกีดกั้นหม้อน้ำนั้นก็ไม่ต่ำก็ไม่อาจจะกลิ้งตกไปสู่เบื้องต่ำได้เช่นเดียวกันจิตของปุถุชนคนทั้งหลายถ้าว่าไม่มีอะไรมาฝากกั้นก็จะไหล
รื่นตกไปสู่ที่ต่ำแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งใดมาขวางกั้นจิตไว้จิตก็จะไม่ไหลรื่นลงสู่ที่ต่ำฉะนั้นในพระพุทธพจน์นี้ข้อเปรียบเทียบโดยเฉพาะหม้อน้ำที่ตั้งอยู่ในที่เอียงเราเห็นได้ชัดถ้าตั้งไว้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นไว้มันก็จะไหลรื่นลงตู่ที่ต่ำและสุดท้ายก็ชำรุดแตกเสียหายเราเห็นได้ชัดแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งมาขวางกั้นไว้หม้อนั้นก็ไม่ไหลลื่นก็ไม่ไหลลงสู่ที่ต่ำหม้อการที่หม้อนั้นจะแตกก็ไม่มีในส่วนนี้เราเห็นได้ชัดเจนแต่ในส่วนของจิตที่ท่านกล่าวว่าถ้าไม่มีสิ่งใดมาฝังกั้นจิตก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำเรื่องที่ไหลลงสี่ต่ำเนี่ยก็หมายถึงไหลไปตามอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปสู่ที่ต่ำก็คือไหลไปสู่อารมณ์ของกามคุณ5นะกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นเมื่อ จิตที่ไหลไปสู่กามคุณทั้ง5ประการนี้โดยไม่มีอะไรมากีดกั้นขวางกั้นจิตก็จะตกต่ำไปตามอารมณ์นั้นจิตที่ตกต่ำนี้หมายถึงจิตที่หมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้ง5แต่ในจิตที่มีสิ่งที่มาปิดกั้นขวางกั้นจิตไม่ให้ไปไม่ให้ตกอยู่ในกามคุณอารมณ์ทั้ง5จิตก็จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มาขวางกั้นจิตไม่ใช่เป็นวัตถุแต่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมถะที่พระพุทธเจ้าหรือปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาว่ามีถึง40อารมณ์หรือในฝ่ายของวิปัสสนากรรมฐานที่มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22เป็นต้นถ้าหากว่าจิตได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักของกรรมฐานจะเป็นจิตที่มีคุณภาพมีศักยภาพไม่ไหลรื่นตกไปสู่อารมณ์รักอารมณ์ชังคือในกามารมณ์ทั้ง5นั่นแหละมันมีทั้งอารมณ์รักอารมณ์ชังแต่จิตที่ได้ฝึกอบรมด้วยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะไม่
ไหลไปตามกามคุณอารมณ์นั้นเมื่อไม่ไหลไปตามจิตก็ไม่ตกต่ำจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าสมาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอกคตานะนี่เป็นภาษาพระบางทีท่านไม่รู้ว่าเอกคตาคืออะไรแต่สมาธิน่ะรู้จักความจริงเป็นตัวเดียวกันเอกคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหมายถึงจิตจับอยู่ในอารมณ์เดียวจิตที่จับอยู่ในอารมณ์เดียวนี้เป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่เรียกกันว่าเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธินี่แหละเป็นตัวขวางกั้นจิตไม่ให้ตกต่ำหรือไหลไปสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญการฝึกอบรมจิตไว้ซึ่งหลวงพ่อก็เคยนำพระดำรัสในส่วนนี้มาพูดบ่อยครั้งว่าจิตตัสสะสัพพโทสาธุการฝึกจิตนั้นเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จหรือเป็นความดีหรือจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้พระจิตที่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นสงบนิ่งนั้นไม่ใช่ว่าจิตตั้งมั่นเฉยๆแต่เป็นจิตที่มีคุณสมบัติที่พร้อมอยู่ในจิตที่ตั้งมั่นนั้นและก็ให้ผลเป็นความสุขแก่ผู้ที่เข้าถึงจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มานั่งนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะว่าเป็นการนั่งนิ่งแบบพระอริยเจ้าหรือนั่งนิ่งแบบพระอรหันต์แต่คนภายนอกมารู้มาเห็นก็ไม่เข้าใจว่าไปนั่งนิ่งทำไมแต่จริงๆการนั่งนิ่งเนี่ยมีสองประการนิ่งอย่างพระอริยเจ้านี่ประการหนึ่งนิ่งอย่างผู้กำหนดอารมณ์ของกรรมฐานนี่อย่างนิ่งอย่างพระอริยเจ้านั้นเนี่ยท่านนิ่งด้วยอำนาจของฌานสมาบัติเป็นทำเครื่องอยู่เป็นสุขของท่านผู้ได้บรรลุความเป็นพระอริยะหรือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านนั่งนิ่งท่านนั่งนิ่งด้วยการเข้าฌานสมาบัติถ้าเรียกอีกในเช่นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกีฬาของพระอรหันต์เพราะท่านผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะเข้าฌานสมาบัติดำรงจิตอยู่ในอารมณ์ของฌานสมาบัตินั้น
ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหาระเป็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกีฬาการเข้าฌานสมาบัตินั้นเป็นกีฬาของพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าส่วนท่านทั้งหลายที่นั่งนิ่งก็เหมือนหนึ่งเป็นการนั่งนิ่งแบบพระอริยะแต่มีจิตใจมนสิการอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานคอยกำหนดอารมณ์ที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เท่าทันและปล่อยวางในอารมณ์นั้นไม่ยึดติดหรือไม่อาศัยอิงแอบอยู่กับอารมณ์นั้น